สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเอาแล้วประชาธิปไตยใหม่3พรรคเล็กงดออกเสียงโหวตพิธานั่งนายกเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสุรทินพิจารณ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่สุรทินได้พูดถึงทิศทางของการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับสุรทินบอกว่าอย่างนี้ครับทางพรรคเราเนี่ยมีทิศทางที่จะงดออกเสียงนะครับเพราะว่าพรรคมีฐานะเป็นพรรคการเมืองตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามครับจากการพูดคุยกับพรรคเล็กอีกหนึ่งเสียงคือพรรคครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พรรคท้องที่ไทยรวมถึงพรรคใหม่เนี่ยนะครับเรามีทิศทางเดียวกันนะครับคือการงดออกเสียงนั่นแหละครับ